รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่มิลค์ครับสตรอเบอรี่มิลค์นะครับแน่นอนเลยนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยอันแรกเราต้องทำตัวในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนนะครับจะเป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกผสมกับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นรสสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับพักทิ้งไว้นะครับหลังจากสตรอเบอรี่นะครับเราคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะนุ่มลงนะฮะตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของนมกันนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าวันนี้เราใช้ทั้งนมสดวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็นมข้นหวานครับใส่ลงไปก่อนนะครับนมสดว่าอร่อยแล้วเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมความมันนะครับยิ่งดูดยิ่งกินยิ่งฟินนะฮะอันนี้อร่อยมากๆเลยทำให้ตัวนมของเราเข้มข้นต้องใช้ทุกหยดจริงๆตามด้วยนมข้นหวานนะครับแน่นอนเลยอันนี้ก็จะมีรสชาติความหอมมันความหวานเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับเราคนจนนมข้นหวานละลายนะฮะเข้ากันเอาละครับง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานนะครับคนจนเข้ากันดีแล้วนะฮะกลับมาดูที่ตัวสตรอเบอรี่ของเราสังเกตดูครับตัวสตรอเบอรี่เริ่มนุ่มลงละนะฮะตัวที่เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเขาเริ่มคายความเย็นออกมาเอาละครับสตรอเบอรี่ของเรานะครับเคล้าจนเข้ากันนะฮะตักใส่ก้นแก้วเลยนะครับเวลาทานก็ค่อยๆเอาแบบหลอดจิ้มเนี่ยดูดขึ้นมามันจะอร่อยยิ่งขึ้นเอาละครับใส่จนหมดนะฮะครบทุกหยดจากนั้นเติมน้ำแข็งลงไปครับอากาศร้อนๆก็น้ำแข็งพูนๆหน่อยเรียบร้อยนะครับจากนั้นอันนี้คือส่วนผสมนมของเรานะครับนมสดวิปปิ้งครีมแล้วก็นมข้นหวานที่ผสมจนเข้ากันแล้วนะฮะเทใส่ได้เลยสวยงามมากๆเลยน่ากินน่ารับประทานมากๆนะครับคุณผู้ชมกับเมนูสตรอเบอรี่มิลค์ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำปาต้องโกมาฝากค่ะปาต้องโกเป็นอาหารยอดนิยมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารมื้อเช้าหลายคนมักจะรับประทานพร้อมกับโจ๊กอุ่นหรือคู่กับกาแฟเทคนิคและขั้นตอนการทำปาต้องโกการทำปาท่องโก๋ถ้าต้องการให้ได้แป้งที่กรอบมากๆต้องใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเมื่อเวลาทอดแป้งจะพองตัวและกรอบได้นานการนวดแป้งให้ได้ปาท่องโก๋ที่พองฟูคือใส่ส่วนผสมของแห้งลงในภาชนะโดยค่อยๆเทน้ำเย็นลงไปทีละน้อยสลับกับการนวดด้วยมือแบบหมุนวนไปรอบภาชนะตะล่อมแป้งให้เข้ากันโดยใช้แรงจากนิ้วดันทีละน้อยข้อสำคัญคือไม่ควรใช้ฝ่ามือกดแป้งแรงเกินไปเพราะจะทำให้แป้งอัดตัวแน่นเมื่อทอดจะไม่พองฟูจากนั้นใส่ไขมันนวดต่อจนไขมันเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งจากนั้นพักไว้อีก 3-4 ชั่วโมงแป้งก็จะได้ที่ฟูขึ้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นโรยแป้งนวลไว้ที่โต๊ะที่จะใช้คลึงแป้งเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแฉะและติดมือหรือโต๊ะการคลึงและตัดแป้งควรให้แป้งบางเท่าๆกันเวลานำไปทอดแป้งจะได้สุกสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นการแตะน้ำควรแตะบริเวณตรงกลางชิ้น
และควรแตะที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วประกบกันเวลาทอดส่วนที่ไม่ติดน้ำก็จะกางออกสวยงามการทอดปลาท่องโกควรทอดด้วยไฟปานกลางแต่น้ำมันต้องร้อนจัดเมื่อหย่อนแป้งลงไปประมาณ3วินาทีแป้งจะเริ่มลอยตัวขึ้นมาหากทอดในน้ำมันร้อนเกินไปปลาท่องโกจะมีผิวเข้มครุขระถ้าไฟอ่อนเกินไปปลาท่องโกก็จะกระด้างและอมน้ำมันเมื่อนำปลาท่องโกขึ้นจากน้ำมันต้องวางกระจายกันไม่ควรวางให้ซ้อนทับกันเพราะจะทำให้ปลาท่องโกไม่กรอบและอมน้ำมันค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปลาท่องโกที่กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคล่องแคล่งกะทิสดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อคล่องแคล่งกะทิสดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 562.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำคล่องแคล่งกะทิสดกันเลยค่ะใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วน1เป็นสีขาวอีก2ส่วนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้แป้งคลองแคลงแต่ละสีมาปั้นเป็นก้อนขนาดเล็กกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำคลองแคลงที่โรยแป้งนวลเล็กน้อยให้เป็นตัวคลองแคลงต้มน้ำจนกระทั่งเดือดนำคลองแคลงลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมมิตรผลไลท์ชูการ์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่คลองแคลงที่ต้มไว้คนพอเข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งตักคลองแคลงน้ำกะทิใส่ถ้วยเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว